<No sensor. S 1> เรื่องของคลิปที่ถูกเปิดเผยมาครั้งใหม่เนี่ยเป็นคลิปที่อยู่ในปั๊มน้ำมันนะฮะทีมข่าวของท็อปนิวส์เองก็ลงพื้นที่ไปสำรวจดูแล้วก็เป็นปั๊มนิ้งจีนท,ที่ปั๊มเชลล์ <You S 1> ู่ใกล้ก,กับจุดเกิดเหตุไม่ถึง5กิโลแล้วใกล้กับกูอู n อ c ด้วยนะอูอเก็บเรือด้วยท่านี้ที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือว่าพอไปดูว่าเขาคุยอะไรกันเขาทำอะไรกันแล้วอาจารย์นะสังเกตว่า ในนั้นเนี่ยมีคนต้งของสังเกตว่าเหมือนกับว่ามีมีบุคคลอื่นมากกว่า5คนเหมือนกับไปนัดนัดมาก,กันนามากันที่นี่คือกระติกไม่ไปอยู่แล้วกระติกไม่ไปอยู่แล้วอืมเพราะว่ากระติกเนี่ยนั่งรถกระโบก,กับบ้านไปครับมันก็มีแค่สี่คนที่เป็นคนบนเรือใช่ไหมคะแต่คนเขาดูคลิปแล้วเขานับว่ามันได้มากกว่าสี่คนแต่โอเคบางคนก็ก็สันนิษฐานคนขับรถมั้งเพราะว่ารถที่ไปเป็นรถตู้ คนที่ไปรถตู้ก็มีสิทธิ์ในการที่จะมีคนขับตัวตอบอาจจะไม่ได้ขับรถตู้เองอันนี้ก็จะเป็นข้อสันนิฐานอยู่เดี๋ยวทีมงานมีเส s e r t คลิปนั้นอยู่ไหมคลิปวงจรปิดเนี่ยเ,<อ>เดี๋ยว,ยวห,หยิบขึ้นมาให้ดูหน่อยจะให้สังเกตอะไรว่าช่วงเวลาัอตอนช่วงประมาณสักตีสองตีสองหลังจากไปเจอกัน,นที่อู่แล้วใช่นะคืน25่สนะตีสองมีรถอยู่3คันซึ่งมีเอาพาดสีดำมีตู้ขามีตู้ดำแล้วก็มีรถเก๋งเอาพาดนั้นเป็นของคุณปอ นะที่นั่งโดยสารมากับคุณจ๊อบอีกคันหนึ่งถัดมาเนี่ยจะเห็นเป็นรถของเอาผาดเป็นตู้เอาผาดสีขาวสองคันที่อาจารย์บอกไปถ้าอาจารย์ที่ได้ดูคลิปนั้นแล้วนะนี่นะเดี๋ยว,ยวสังเกตว่าให้มีอะไรให้ดูอะไรคันนี้เนี่ยเป็นของโรเบิร์ตแล้วอีกคันเป็นของแซนทั้งหมดมาจอดเรียงกันที่ลานจอดของปั๊มนี้และสังเกตว่าในจังหวะนั้นน่ะก็มีรถเก๋ง โตโยต้ายาริสสีบรอนนี่นะที่อยู่ด้านนี้ะนะมาจอดเป็นคันที่4มีผู้ชายใส่เสื้อสีเทาเดินลงมาจากรถนี่แหละนี่คือชายปริศนาบุคคลปริศนาที่หลายคนตั้งข้สังเกตว่าคนนี้คือใครก็อาจจะเป็นคนที่เขาอยากจะปรึกษามาั้งเพราะจริงๆแล้วตอนนั้นเราก็รู้ว่า พวกเขาไม่ยอมให้การทันทีเพราะเขายังต้องการปรึกษาซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาไปปรึกษาคือเขาต้องการปรึกษาทนายจำได้ไหมเขาบอกกับตำรวจว่าขอคุยกับทนายก่อนแต่ณนะเวลานี้เนี่ยรายการเราออกสดๆเกือบเที่ยงเนี่ยในข้อมูลข่าวเนี่ยนักข่าวรายงานมาบอกว่ายังไม่ได้รับการยืนยันหรือคำยืนยันจากใครว่ารถเกง๋งโตโยต้ายาริสสี่อลคันนี้ที่มาจอดเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อยู่บนเรือหรือไม่และอาจเป็นคนนอกที่เข้ามาร่วมพูดคุยนี่นะครับ คือถ้าตำรวจจะไม่ได้เข้าไปคุยแล้วก็จะไปคุยกับใครที่ไหนนะครับเพราะไม่อยากจะคุยกับสื่อมวลชนอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลิปที่อู่หรือคลิปอันนี้เนี่ยมันจะต้องได้รับการพิจารณาในสำนวนด้วยล่ะครับและอจารย์ดูสังเกตดูฮะทำทีทำท่ายืนถือโทรศัพท์ถ่ายอยู่แล้วก็แต่ละคนก็เดินถือพูดคุยแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางในเวลา ที่วงจรปิดเก็บภาพนี้ได้เนี่ยรถจอดประมาณสักครึ่งชั่วโมงในก่อนที่ทุกคนจะขึ้นรถแล้วก็ขับเลี้ยวออกจากปั๊มออกไปเลยครึ่งชั่วโมงนี่แหละมันมีความสําคัญก็หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเขามาเจอกันทําไม,มเขาคุยอะไรกันแต่ตอนพี่อยากจะข้อตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงพวกเขาอะนะครับท็อปสมและท็อปทำอะไรไปแล้วแล้วก็ท็อปไปปรึกษาทนายสิ่งหนึ่งที่ท็อปจะต้องทําคือพูดความจริงให้ทนายฟังใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วจูจ่ๆทนายคนนั้นไม่รับทําคดีให้แต่เขารู้เรื่องต่างๆที่ตอบไปเล่าเขาฟังหมดแล้วเนี่ยตอบปน่นาห่วงไหมฮะถูกไหมะครับคือผมอย่างนั้นนะครับหนูอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วมาฟังโอ้เรื่องนี้ผมทำให้คุณไม่ได้คือการที่ตารวจถแถลงครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าตํารวจจะสรุปว่าเบื้องต้นคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือตํารวจเขาบอกแนวโน้มมันไปทางนั้นแต่สังคมเห็นต่างกับตํารวจเลยนะอันนี้แหละ ที่หลายคนกำลังจ้องอยู่ว่าในตอนที่ตารวจทำสำนวนเนี่ยสิ่งต่างๆที่คนนั้นทั้งหลายได้เจอเนี่ยตำรวจจะเอาไปใส่ไว้ในสํานวนหรือไม่ถ้าเกิดมันเป็นความจริงเชิงประจับแล้วตารวจไม่รับพิจารณาเลยไม่เอาไปมองเลยแล้วไม่อยู่ในสํานวนในการที่จะสรุปเลย รับรองว่าทัวลงตํารวจแน่นอนแน่นอนนะฮะเล้วก็วจะมองว่าเอ๊ะทำไมนี่ไม่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วมันน่าจะตีความอะไรบางอย่างได้แล้วมันหายไปได้ไงย้อนกลับไปวันที่เกิดเหตุนะที่เขาอ้างมาปรึกษาทนายวันนั้นเนี่ยตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆเลยนะถูกต้องค่ะแต่ปรึกษาทนายทําไมอันนี้คือสังคมเนี่ยเขาจับพิรุธเกินอันนี้แหละที่ว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่า ความจริงที่เราจะเล่ามันไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเนี่ยเราก็คงไม่ต้องคุยกับทนายมั้งจำได้ไหมที่โบเขามาถแถลงเขาบอกก็เห็นอะไรก็พูดไปตามนั้นครับเห็นอย่างไรก็พูดไปตามจริงคือการปรึกษาทนนายเนี่ยนะท็อปมันมีโอกาสในการที่จะทําเรื่องที่มันจริงเนี่ยให้มันบิดมันเบี้ยวไปโดยที่มันเป็นการบิดเบี้ยว อย่างชนิดลอดรูกฎหมายอ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าทนายเขาเก่งเนาะในการที่จะพูดแบบนี้ได้อย่างนีน้นั่นก็เป็นหนึ่งในสองคลิปที่ในช่วงสุดสัปดาห์มามีการออกมาแฉคลิปใหม่ๆกันรายวันเลยนะอาจารย์ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามคดีนี้แล้วเราก็จะมาหยิบให้ใวิเคราะห์ให้ให้ใหฟังแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่เป็นท่าเรือเทเวสที่กล้องแพนออกไปยันน้ําแต่อันนั้นเนี่ยผมก็ยังมองไม่ได้หลายคนสื่อที่ ที่อื่นก็ยังไม่สามารถจะระบุว่านั่นเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าคือรูปนั้นใช้ตาเพ่งเท่าไหร่ก็ไม่เห็นยิ่งเพ่งก็ยิ่งแบบทำไมคนนั้นไซเบอร์ทั้งหลายจึงสรุปว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นคนยกมือขอความช่วยเหลืออาางยดูไม่ออกมันเป็นไปได้หมดทุกอย่างอาจจะเป็นระยะหักเหของแสงด้วยอาจารย์ใช่เนะหลายเรื่องครับหลายเรื่องค่ันะมันก็เลยไม่น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นํามานํามาเป็นพยานนํามาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์่น่าชัดเจนได้เพราะฉะนั้น อันนี้ก็ต้องอยู่ในการสอบสวนว่าเขาจะพิจารณาอย่างไรนะครับ